าวของแฟชั่นค่ะคุณผู้ชมค่ะแม่เบรกที่แล้วนี่ได้รับความรู้กันไปเต็มๆเลยนะคะเบรกนี้ก็จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการหยิบยกสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวเรามาไว้กับตัวเราให้เราดูมีคุณค่ามากขึ้นดูสวยดูหล่อและดูแพงนั่นเองถูกต้องครับและสิ่งสำคัญเลยก็อย่างที่บอกคือว่าอย่างเครื่องทรงของไทยนะฮะไม่ว่าจะเป็นชดาหรือว่ากระจังหน้าหรืออะไรก็ตามเนี่ยของเราเนี่ยงดงามมากคุณมิ้นนะฮะงดงามมากจริงๆเลยท่านผู้ชมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะแรงบันดาลใจที่เกิดขึ้นมาวันนี้นะฮะในช่วงที่2นี้นะครับเราก็จะมาเจาะลึกกันเรื่องราวที่เป็นแรงบันดาลใจมาจากสิ่งที่อยู่บนศีรษะของคนไทยเรานี่แหละฮะอย่างสมัยก่อนเนี่ยเราจะเห็นเลยว่า อย่างศิลปะวัฒนธรรมไทยนะครับอย่างเป็นชดาเอ่ยอย่างจะเป็นดอกบัวต่างๆหรือพวงมาลัยต่างๆนะครับเราย้ำอยู่เสมอเลยท่านผู้ชมครับว่าสิ่งที่มีส่วนที่สูงที่สุดบนศีรษะของเราก็คืออยู่บนเหนือเศียรของเราเพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะวันนี้เรื่องราวของทรงผมเป็นอย่างไรบ้างนะครับเรามาดูกันเลยนะฮะวันนี้นะฮะเราจะมาพูดถึงเรื่องราวของแฟชั่นนะครับแฟชั่นที่เกี่ยวกับเรื่องของนำเอาแรงบันดาลใจเกี่ยวเรื่องของชดานะครับมาทำขึ้นมาให้เป็นทรงผมขึ้นมานะครับเป็นโชว์พิเศษจาก The Lounge นะฮะ The Lounge นะฮะเป็นร้านทำผมนะครับจริงๆแล้วก็คือนำทีมโดยคุณสมพรทิรินคนในวงการจะรู้จักเรียกกันว่าคุณไก่คุณไก่คุณไก่สมพรทิรินนะครับแล้วก็จับมือกับคุณลูกเกดเมธินีเก่งพโยนะครับก็เปิดร้านทำผมก็เปิดเป็นร้านทำผมขึ้นมานี่แหละฮะ The Lounge นี่แหละครับแล้วก็แฟชั่นโชว์นี้นะฮะทางทีมงานของเราเนี่ยก็ไปเอาเป็นส่วนหนึ่งของงานที่เป็น The Lounge Hair Salon เนี่ยนะครับมาจัดจับมือกับนิตยสารแฟชั่น Harper Bazaar Thailand นะครับในงานนี้นะฮะจัดขึ้นที่งานของ Bangkok International Fashion Week นี่เองคุณมิ้นนะครับดูนะฮะท่านผู้ชมครับแรงบันดาลใจจากอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูถ้าภาพพร้อมแล้วเดี๋ยวเราวิเคราะห์ไปด้วยกันนะว่าได้มาจากอะไรบ้างเดี๋ยวให้คุณมิ้นมาดูด้วยท่านผู้ชมลองดูไปด้วยนะครับลองดูภาพแล้วก็คิดตามไปด้วยดีกว่าครับอ่ะภาพพร้อมไปเลยครับนี่คุณมิ้นอันนี้ผมล้วนๆเหรอคะอาจารย์คือจริงๆจากผมเนี่ยฮะจากเส้นผมของเราเนี่ยฮะมาทำขึ้นมานะครับเป็นการผสมผสานคุณมิ้นอย่างที่บอกคือว่าจริงๆนะเนี่ยตอนแรกยังบอกเลยว่าเสียดายมากผมอ่ะมีชดาสีดำแล้วก็เป็นเพชรสองคู่มีคู่หนึ่งก็คือมีสำหรับตัวนางหนึ่งตัวพระหนึ่งตอนแรกโอ้ถ้ารู้อย่างเงี้ยเอามาให้ท่านผู้ชมได้เห็นด้วยเราก็จะได้เห็นสมบัติของอาจารย์อีกแล้วโอกาสหน้าได้เห็นแน่นอนนะครับอันนี้ทรงผมของร้านของ The Lounge นะฮะเขานำเสนอออกมาก็คือได้แรงบันดาลใจมาจากก็คือเรื่องของชดานะฮะชดาที่สวมบนศีรษะนี่แหละครับแต่ก็เอามาเป็นแฟชั่นทรงผมนะคะนี่นะครับก็คือตกแต่งไปด้วยอะไรเอ่ยพวงมาลัยนะฮะอุบะที่ห้อยย้อยลงมาและตรงกรองตรงกรองคอเนี่ยนะครับก็หยิบยกเอามาจากที่เป็นที่แขวนตรงหน้าต่างนะฮะที่เรียกว่าเป็นใช่เป็นดอกพุธอ๋อดอกพุธเหรอพุธตูมเข้ามาร้อยขึ้นมานะฮะเราจะเห็นเลยว่าจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าเป็นคนไทยที่เข้าใจในเรื่องของเครื่องหอมต่างๆหรือเครื่องแขวนต่างๆเนี่ยเขาจะเรียกว่าวิมานพระอินทร์วิมานพระอินทร์เนี่ยเราจะเห็นเลยว่าในพระราชพิธีต่างๆเนี่ยจะเห็นว่าแขวนอยู่ตรงหน้าต่างนะฮะนี่ก็คือสิ่งที่ได้นำมาเสนอขึ้นมานะให้ท่านผู้ชมเห็นว่า The Lounge เนี่ยเขานำแรงบันดาลใจตรงเนี้ยมาทำให้เป็นรูปแบบของแฟชั่นในงานของ Bangkok International Fashion Week ที่เกิดขึ้นมานี่แหละค่ะเป็นไงบ้างคุณมิ้นสวยค่ะอาจารย์ชอบแปลกตาดีหนูชอบอันกลางค่ะชอบอันกลางใช่เพราะว่ามันดูเห็น texture ของเส้นของเส้นผมสีใช่ไหมฮะแต่ถ้าสีดำมันจะมองไม่ค่อยเห็นมันจะเหมือนผมยุ่งยุ่งนิดนึงเรามาวิเคราะห์กันคุณมิ้นคุณมิ้นสังเกตดูค่ะด้านซ้ายตากี่ชั้น1ชั้นตาชั้นเดียวทั้งคู่ค่ะนะฮะใช้ผมสีอะไรสีดำถูกต้องเพราะว่าโดยเนเจอร์ธรรมชาติของคนเอเชียถูกต้องตาดำนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็ต้องใช้ดำแต่คนกลางดูเป็น international ลูกกระตาเขาไม่ได้สีดำถูกต้องอ่อนถูกต้องเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยใช้ เส้นผมเหลือที่ทำออกมาเป็นชดาจากเส้นผมเนี่ยก็เป็นสีออกน้ำตาลอ่อนค่ะก็เลยออกมาเป็นแบบนี้ภาพสุดท้ายก็เหมือนกันนะคะนางแบบของเราก็ลูกกระตาเขาสีดำผมก็เลยออกมาสีดำเนาะเอเชียนี่แหละครับมีอีกไหมคะมีอีกครับคุณมิ้นโอ้ยมาทั้งทีเอามาแค่นี้ไม่ได้นี่เป็นไงล่ะโอ้ยแล้วคุณมิ้นเห็นไหมก็คือการผสมผสานให้มันเกิดความกลมกลืนเราบอกเลยว่าภาพลักษณ์ที่จะนำเสนอออกไปให้คนจดจำของเราไว้ก็คือจากศีรษะ
จรดปลายเท้าค่ะ อย่างเนี้ยนะฮะเห็นไหมผ้าที่ใช้มานุ่งเราเรียกว่าผ้าภูษาลายยางผ้าภูษาลายยางเนี่ยฮะเป็นการนิยมมากในลักษณะของที่ในยุคของอยุธยาะนะฮะเราจะเห็นเลยว่าในละครเรื่องที่เป็นบุพเพสันนิวาสที่เพิ่งจบไปถูกต้องนางเอกจันชอบใช้ผ้าที่เป็นภูษาลายยางนุ่งขึ้นมาสำหรับผ้าภูษาลายยางอันเนี้ยนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยฮะเป็นแรงแนวคิดของคนไทยเราสมัยก่อนเนี่ยเรายังพิมพ์ผ้าไม่เป็นค่ะเราก็คิดลายขึ้นมาแล้วส่งไปยังประเทศอินเดียประเทศอินเดียเนี่ยเป็นคนที่แบบคิดค้นขึ้นมานะฮะเป็นผ้าภูษาลายยางนะครับแล้วก็พิมพ์กลับมาให้กับเราให้ได้ใช้ในราชสำนักขึ้นมานะครับเห็นไหมครับว่าอย่างด้านซ้ายมือที่เราพูดไปเมื่อกี้เห็นไหมฮะพอเกิดความกลมกลืนกันขึ้นมาคุณมิ้นเห็นไหมไม่ว่าจะเป็นลักษณะของเส้นผมที่ทำเป็นทรงชดานะครับแล้วก็กรองคอนะครับแล้วก็ผ้านุ่งที่เป็นผ้าภูษาลายยางทุกอย่างกลมกลืนหมดสวยเลยกลมกลืนหมดแม้แต่พวงมาลัยที่ติดอยู่ตรงหูนี่ก็ยังเข้ากันกลมกลืนอย่างซ้ายมือเราเนี่ยถ้าเป็นโลกของแฟชั่นเราเรียกว่าเป็นลักษณะเป็นโมโนโครมิกก็คือเป็นลักษณะโทนสีเดียวกันแต่ไล่สีเข้มอ่อนกลางแค่นั้นถูกต้องแต่ว่าภาพกลางเห็นไหมนี่คือคนเอเชียคนเอเชียคือผิวจะเป็นผิวสีอ่อนสีน้ำผึ้งสีน้ำผึ้งแต่ผมจะดำมากคิ้วเข้มตาดำเพราะฉะนั้นเนี่ยสีของผ้านุ่งที่มาสวมใส่เป็นไงก็ต้องให้มันมีความเข้มข้นเหมือนกันเพราะฉะนั้นนี่ก็คือเรื่องราวที่เราจะต้องทำความเข้าใจในการรับชมรายการแฟชั่นอินสไตล์เพราะนี่คือจริงๆเนี่ยถามว่าตรงเนี้ยนอกจากจะเป็นแฟชั่นแล้วท่านผู้ชมสังเกตดูนะฮะนอกจากจะเป็นแฟชั่นแล้วยังแอบใส่ความเป็นสไตล์ใส่ลงไปด้วยเนี่ยแฟชั่นแฟชั่นแฟชั่นที่อยู่ในสไตล์เอาแฟชั่นไปไว้ในตัวนางแบบในตัวสไตล์สไตล์ของนางแบบก็คือเป็นคนรูปร่างเล็กไหล่ตั้งใช่ครับอาจารย์เนาะแล้วก็อาจจะมองไม่ค่อยเห็นเอวเท่าไหร่ใช่ครับตัวตรงๆแต่ทุกอย่างก็กลมกลืนด้วยความสวยงามถูกต้องเพราะฉะนั้นเนี่ยสังเกตดูผู้หญิงนะครับที่เป็นลักษณะไหล่ตั้งอกไม่ค่อยใหญ่เอวหนาสะโพกแฟบมันจะไม่บ่งบอกไม่ค่อยสวยไม่บ่งบอกถึงความเป็นผู้หญิงเพราะฉะนั้นเนี่ยการจับผ้าที่ให้มันมีพองขึ้นมาบริเวณรอบสะโพกดูเห็นไหมฮะดูทำให้ผู้หญิงคนนี้ดูเอวเล็กลงสะโพกผายขึ้นเออนะครับและตรงหน้าอกเขาก็ไม่ได้ทำให้โป๊ะแต่มีการเน้นสัดส่วนสักนิดนึงถูกต้องทำให้เราเห็นสรีระสวยขึ้นครับผมจริงๆตัวเนี้ยเสื้อเขาใส่เสื้อนะไม่ได้เป็นลักษณะของการใช้เป็นผ้ามุ้งนะฮะผ้ามุ้งที่เป็นเนื้อเลยนะครับแล้วก็ปักขึ้นมาแล้วก็เห็นไหมฮะดูเหมือนโป้แต่ไม่โป้ใช่ค่ะดูดีนะคะอันนี้ความงดงามมากค่ะนะครับอ่ะขวามือสุดค่ะนะฮะคุณมิ้นสังเกตดูเนี่ยคือเป็นผู้หญิงที่มีลักษณะของบอดี้ไลน์ที่เป็นเรียกว่าเป็นช่วงเอวสั้นค่ะใช่ไหมช่วงบนสั้นค่ะแล้วการนุ่งผ้าเห็นไหมพอเอาที่นุ่งขึ้นมาสูงขึ้นมาจากรูปร่างที่ผิดปกติขึ้นมาเห็นไหมฮะหน้าอกเขาดูคล้อยลงมาเลยเห็นไหมมีเนื้อที่ตรงนี้เหลือนิดเดียวนะครับกับคนกลางคุณมิ้นเห็นไหมความสมส่วนเพราะฉะนั้นสังเกตดูถ้าเกิดว่าเราสามารถที่จะทำให้คนขวามือเนี่ยดูสวยงามขึ้นมาได้ก็คือลงทำให้เอวต่ำลงมาเอาเอวลงมาหน่อยถูกต้องเอาผ้าถุงลงมาหน่อยถูกต้องครับมันก็จะทำให้รูปร่างเนี่ยดูสวยงามและก็สมส่วนมากกว่านี้นะครับอันนี้คือเป็นรูปแบบที่ให้ท่านผู้ชมได้ทำความเข้าใจว่าจริงๆเลยเนี่ยเราให้ดูแฟชั่นของทรงผมนะครับแต่ว่าในเมื่อรายการของเราเนี่ยเราเองเราใช้ knowledge ใช้ความรู้เพราะฉะนั้นท่านผู้ชมชมไปแล้วเนี่ยโอ้ยไม่ใช่มองว่าเออสวยแล้วก็จบนะแต่เราต้องหัดวิเคราะห์ว่าถ้าเกิดเรารูปร่างอย่างเงี้ยเราจะใส่ไหมค่ะเออนะครับลองดูนะคะ อ่ะภาพต่อไปเลยครับนี่ อันนี้ก็สวยค่ะจากสองภาพแรกแรงบันดาลใจมาจากชดาค่ะอันนี้คุณมิ้นว่ามาจากอะไรมาจากไฟไหมคะอาจารย์รูปทรงรูปทรงรูปทานติ๊กตักติ๊กตักติ๊กตักเหรออาจารย์ไม่ใช่รูปทรงอะไรเวลาเราไปไหว้พระรูปทรงอะไรดอก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 บัวนี่ไงเป็นบัวตูมนะครับนึกไปถึงพานพุ่มนึกถึงวันไหว้ครูกันเลยทีเดียวเชียวนะครับอ๋อดอกบัวเหรอดอกบัวตูมท่านผู้ชมครับแล้วทีนี้เนี่ยบัวตูมสังเกตดูเห็นไหมเขาอย่างด้านซ้ายมือเนี่ยนะภาพซ้ายมือเห็นไหมเขาก็จะเอาแรงบันดาลใจของกลีบบัวสีกลีบบัวเนี่ยมาแต่งบนอาชโดใช้อาชโดเข้ามาแล้วก็ในลักษณะของมวยผมที่ลักษณะเป็นทรงดอกบัวตูมเนี่ยนะเห็นไหมเขาจะทำแบบกลีบในเนี่ยสีเข้มแล้วก็มีกลีบออกมาข้างนอกเหมือนดอกบัวจริงๆนะจ๊ะ
้องก็ใช้แรงบันดาลใจใช่ครับนี่แหละฮะนี่คือเป็นสิ่งที่ให้ท่านผู้ชมได้ชมรายการแล้วก็ถ้าเกิดไปดูนะฮะต้องบอกเลยว่าจริงๆนะเมืองนอกตอนเนี้ยอยากได้ผ้าไทยของผมมากนะครับอันนี้ต้องบอกท่านผู้ชมเลยนะฮะคือไม่ได้ภาคภูมิใจอะไรนะฮะแต่ว่าคือตอนเนี้ยตื้อกับทุกวันจะซื้อจะเอาให้ได้จะเอาให้ได้จะให้ไปโชว์ในที่ต่างประเทศได้นะฮะแต่ผมเองผมตอนนี้ก็คือเราต้องขอคิดดูก่อนเพราะว่าจริงๆแล้วถ้าไปเนี่ยฮะเราไปในไม่ใช่ไปในฐานะโสภาสถูกไหมฮะไปในฐานะคนไทยทั้งประเทศเพราะฉะนั้นผ้าไทยของเราที่จะไปโชว์เนี่ยเราต้องคุยให้เรียบร้อยแล้วนำเสนอในรูปแบบไหนอะไรยังไงโครงการมันจะใหญ่ไปเรื่อยๆนะอาจารย์เนาะโอ้นะนะครับสวยงามนะคุณมิ้นค่ะอาจารย์เป็นทูตผ้าไทยอ่ะคนก็ต้องพุ่งมาที่อาจารย์ก่อนนะครับแล้วก็บอกไปเอาคนติดต่อคนอื่นเถอะเพราะจริงๆแล้วผมงานผมยังมีเยอะอยู่เขาบอกไม่เอาอ่ะขอเชิญอยากจะอัญเชิญผ้าของอาจารย์แค่ผืนนี้หนูว่าก็คุ้มแล้วอยากจะอัญเชิญผ้าผมเนี่ยไปโชว์ให้ฝรั่งเขาเห็นนะแค่สองผืนนี้ก็มูลค่าแพงกว่าค่าบ้านหนูแล้วเนี่ยนี่สวยงามมากนะอันนี้เป็นไงมั่งทรงผมอันนี้ชอบไหมสวยค่ะชอบค่ะอาจารย์ดูไม่หนักไม่วุ่นวายแต่สวยนะก็คือได้แรงบันดาลใจมาจากบัวตูมสวยๆนี่แหละนะครับดอกบัวตองนั้นงามอยู่บนยอดบัวตองจะเป็นอีกแบบนึงใช่ไหมอ๋อเหรอคะอาจารย์อ๋อใหม่งั้นดอกบัวตูมอ๋อดอกบัวตูมใช่ไหมคะโอ้มีผู้ชายด้วยมีผู้ชายด้วยมีนายแบบด้วยเห็นไหมโอ้อันนี้ยังไงคะอาจารย์คะอันนี้ก็คือใช้แรงบันดาลใจเนี่ยจริงๆก็คือใช้ในส่วนของการใช้กรองนะครับกรองคอเห็นไหมผู้ชายเนี่ยนี่ไงคุณมิ้นผมมีนะชุดเนี่ยจริงๆเลยกรองคอสีดำแล้วก็ชฎาสีดำเนี่ยชุดอย่างเงี้ยมีเลยนะโอ้เดี๋ยวมีโอกาสเดี๋ยวจะให้คุณมิ้นใส่ท่านผู้ชมครับดีค่ะสวยงามเลยแหละนะครับนี่ก็คือเห็นไหมฮะก็ใช้ผสมผสานในเรื่องราวของความเป็นไทยนะครับในส่วนของยกมาบางส่วนที่ผมพูดเสมอเลยคุณมิ้นจำได้ไหมบางทีแฟชั่นเนี่ยไม่ได้ยกมาทั้งกระบี่แต่เขาจับมานิดหนึ่งอย่างดอกบัวเมื่อกี้นะเขาก็หยิบแต่ส่วนศีรษะส่วนศีรษะมานะครับอันนี้ก็คือเป็นกรองแล้วก็เห็นไหมเขาก็ใช้เป็นลักษณะของโอบีของญี่ปุ่นมัดขึ้นมา นะครับแล้วก็ผมก็คือลักษณะที่เป็นลักษณะของสไตล์ซามูไรนี่คือเป็นการผสมผสานของไทยและก็ของเอเชียเราค่ะนะครับแต่หน้าตรงนี้หน้าตรงนี้คุณมิ้นจำได้ไหมว่าศิลปินไทยของเราที่ไปได้รับรางวัลมาที่ชอบทำเป็นยักษ์อ่ะคุณเก่งทัชยะนั่นแหละนี่ไงฮะก็คือใช้ลักษณะของการนำเสนอขึ้นมาลักษณะของความเป็นไทยนะครับเนี่ยเขาอย่างภาพกลางที่เป็นนางแบบเห็นไหมเขาหยิบมาบางส่วนเท่านั้นเองแต่เรื่องของเครื่องแต่งกายก็ยังคงใช้ความที่เป็นลักษณะเป็นแนวร็อกเข้ามาผสมผสานเกิดขึ้นมาค่ะนะครับอย่างด้านขวามือเห็นไหมฮะนี่ก็คือดอกทรงผมที่เป็นลักษณะแรงบันดาลใจมาจากดอกบัวตูมนะครับเนี่ยแล้วก็ผู้ชายนะคะนี่ผู้หญิงครับเอาผู้หญิงเหรอคะอาจารย์คุณมิ้นลองดูเป็นลักษณะของผู้หญิงะนะครับนี่ก็คือเป็นแรงบันดาลใจที่เรียกว่าเป็นความน่าภาคภูมิใจด้วยเช่นเดียวกันมาดูอีกครับมีอะไรอีกไหมนี่อันนี้ดูอินโทรใช่ครับนะฮะ อันนี้เราก็ได้แรงบันดาลใจคุณมิ้นเห็นไหมก็คืออย่างผู้ชายเห็นไหมฮะเขาก็จะใช้ลักษณะผสมผสานระหว่างตะวันตกกับตะวันออกของเรา meet อะไร eastmid west นะฮะก็คือตะวันตกกับตะวันตกผสมผสานตะวันออกกับตะวันตกผสมผสานกันนะครับแรงบันดาลใจก็คือเรื่องของทรงผมเห็นมั้ยไอ้มวยตัวเนี้ยสมัยก่อนเนี่ยผู้หญิงชอบก้าวมวยลักษณะแบบนี้แล้วก็ใช้ปิ่นปักปักนะครับแต่ว่าเห็นมั้ยพอไปเอาทรงมวยอันเดิมเนี่ยของคนของคนไทยเราเนี่ยนะฮะไปใส่ในลักษณะของผู้ชายเน้นใส่ความเป็นของสากลของศิลปินชาวร็อกมันก็เลยเกิดความรู้สึกว่าเอ้ยมันเท่นะครับนี่ก็คือเกิดแรงบันดาลใจมาจากของคนไทยเราเหมือนกันนะครับแล้วก็ภาพกลางคุณมิ้นเห็นไหมกลองคลอเหมือนกันนะฮะแล้วก็คือจริงๆแล้วอย่างที่เป็นประดับอยู่บนศีรษะอันเนี้ยนะครับจริงๆก็คือเป็นลักษณะนำมาจากตัวที่เป็นลักษณะคือเป็นกระจังหน้านี่แหละกระบังหน้านี่ของเรานี่แหละนะครับมานำเสนอขึ้นมาแต่ว่าใส่ความเป็นแฟชั่นลงไปนะครับด้านขวามือสุดคุณมิ้นเห็นไหมเป็นรูปอะไรเป็นรูปไอ้ตรงนี้ใช่ไหมคะที่คุมหน้าใช่ไหมที่อาจารย์พูดถึงเมื่อกี้อะไรนะเป็นลักษณะของคล้ายๆเขาก็ร้อยโดยใช้ดอกพุตูมมาร้อยทำเป็นเครื่องหอมเป็นเครื่องแขวนนะครับแต่กรอบทั้งหมดเลยนี่คือพวงมาลัยโอ้ใช่ใช่ใช่แต่แทนที่จะใช้เป็นพวงมาลัยสีของเราก็คือเป็นดอกละเอียดอ่อนมากหนูยังดูไม่ออกเลยแทนที่จะดูไป
จะใช้พวงมาลัยของเราเนี่ยเป็นกลีบดอกกุหลาบเป็นกลีบอะไรเนี่ยเขาก็ใช้เปลี่ยนสีซะให้เป็นสีดำขึ้นมาเหมือนสีทรงผมใช่ครับนั่นแหละก็คือทำให้ดูแล้วเป็นไงเอ่ยดูแล้วน่าสนใจมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วดูดิว่าพวงอุบะที่ร้อยอยู่ของพวงมาลัยอ่ะเป็นมาลัยลักษณะที่เป็นมาลัยกรเนี่ยก็จะอยู่ไว้ตรงคางพอดีสวยเลยสวยงามเลยค่ะนะครับอันนี้ก็คือต้องบอกท่านผู้ชมเลยว่าเนี่ยแฟชั่นเนี่ยมันเป็นแรงบันดาลใจจริงๆค่ะนะครับมาจากแรงบันดาลใจล้วนๆเลยท่านผู้ชมครับค่ะจริงๆแล้วคนไทยเราเองยังมีความสามารถอีกเยอะนี่คุณมิ้นนะครับอันนี้แทนที่จะใช้ในลักษณะของดอกที่เป็นดอกพุทธเริ่มมีการถักงานจักสานของไทยเรามาแล้วไม่แพ้ชาติใดในโลกเหมือนกันอาจจะเป็นผักตบชวาถูกครับหรืออาจจะเป็นใบจาถูกต้องครับนี่จะเป็นไม้ไผ่นะฮะเห็นไหมฮะดูแล้วเก๋มากเลยตรงที่ว่าใช้เป็นวัสดุเป็นจากพืชของไทยเรานี่นะฮะเป็นผักตบชวาหรือว่าเป็นอย่างที่คุณมิ้นบอกนะกระจูดหรืออะไรต่างเนี่ยมาจักสามาสานกันขึ้นมาให้เกิดเป็นรูปร่างแล้วก็อย่างเงี้ยเกิดจากการที่ใส่สีลงไปนะครับให้ลืมความเป็นธรรมชาติเข้ามาค่ะนะครับอันนี้คือมีกลิ่นไอของความเป็นแฟชั่นลงไปให้มากยิ่งขึ้นด้วยครับท่านผู้ชมครับสวยเลยนะคะโอ้โหนะงดงามมากนะเห็นไหมพูดแล้วแบบโอ้โหมันแบบภูมิใจภูมิใจมันพูดด้วยความแบบสีหน้าแววตาเรามีความสุขมากตรงที่ว่าโอ้ความเป็นไทยของเราเนี่ยสามารถที่จะโกอินเตอร์แล้วในปัจจุบันนี้นะครับค่ะนะคะก็ร่วมด้วยช่วยกันนะคะแล้วก็ใครมีไอเดียหรือว่ามีแนวคิดอะไรเก๋ๆช่วยกันสนับสนุนให้เยอะๆถูกครับนะคะเอาละค่ะช่วงหน้าเรามีเรื่องราวสุขภาพดีๆคุณผู้ชมคะมาฝากกันในรายการแฟชั่นอินสไตล์ช่วงนี้ขอบคุณผู้สนับสนุนรายการของเรานะคะผลิตภัณฑ์ตังถังเช่ายี่ห้อหลินจือถังค่ะพิชิตโรคพิชิตความชราโทรสอบถามข้อมูลได้ที่02 02 1444ค่ะพักกันสักครู่ครับค่ะ